มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะแม่ให้อภัยลูกได้เสมอคำพูดแรกลูกทรพีหลังจ้างหวานฆ่าแม่แท้ๆเพื่อฮุบมรดก10ล้านช่วยผัวในคุกจากกรณีของลูกสาวจอมโหดจ้างมือปืน 200,000 ฆ่าแม่ตัวเองโดยได้ดักยิงขณะที่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้านหวังเอาเงินประกันมรดกที่ดินร่วม10ล้านบาทตรวจสอบพบเคยพยายามที่จะฆ่าแม่มาแล้วหลายครั้งตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่11สิงหาคม62ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนสน.โคครามได้นำตัวนางสาวต่ายนามสมมุติอายุ25ปีพร้อมด้วยนายประเชิญกระบินโรดมือปืนและนายดาวแจ้งประดิษฐ์คนขับรถมาขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีคดีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหลังร่วมกันก่อเหตุวางแผนพยายามฆ่าแม่แท้ๆของนางสาวตายโดยที่มีนางสาวตายเป็นผู้บงการจ้างหวานฆ่าเพื่อหวังเงินประกันและมรดกที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์รวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพื่อไปช่วยเหลือสามีที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำแต่ว่าเคราะห์ดีแม่ของนางสาวตายรอดชีวิตทางด้านนางสาวตายเปิดเผยว่ารู้สึกผิดและได้ขอโทษแม่ไปแล้วโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานางสาวตายเองไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยและมีอาการนั่งเหม่อลอยเป็นพักๆส่วนนายประเชิญมือปืนรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสน.โคครามเปิดเผยว่าขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า1คนที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการพยายามฆ่าแม่ของนางสาวตายพร้อมยืนยันคดีนี้ไม่มีเหตุจูงใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการค้ายาเสพติดแต่ว่าเป็นเรื่องของการหวังมรดกเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ